สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 15-29 กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องโบพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่ามีอิทธิพลในการย้ายดวงดาวของชาวธนูนั้นจะมีผลอย่างไรกันบ้างมีดาวเกศสุริยะมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวธนูลัคนาธนูนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรนะครับเป็นไปอยู่ในราศีเมษเป็นภพเรือนปุตตะและเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าราชาโชคและเป็นตำแหน่งธรรมเกณฑ์ด้วยดังนั้นชาวธนูลัคนาธนูยังถือว่าได้สิ่งดีๆกับชีวิตของตัวคุณเองค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับเป็นแทบจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะของชาวธนูลัคนาธนูที่จะมีผลลัพธ์ผลดีแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆยังมีดาวอีกมากมายที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมกับตัวคุณตอนนี้ดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์ถือว่ายังมีสติปัญญาความคิดความสามารถสิ่งต่างๆนะครับการคิดการทำการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับดาวประจำตัวไปอยู่ในภพเรือนปุตตะแปลว่าคุณจะดูดีมีเสน่ห์เมตตานะครับมีในเรื่องของความสำเร็จมีในเรื่องของการมีเขาเรียกว่ามีโชคลาภนะครับกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆที่ดีนะครับมีความสุขความสมหวังกับคนในครอบครัวได้แล้วก็มีในเรื่องของการมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับได้อสังหาริมทรัพย์คอนโดที่ดินแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากเรือนราศีธนูใช่ไหมครับมาจากตัวตนแล้วยังมาจากภพเรือนพันธุด้วยนะมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวความสำเร็จสิ่งต่างๆแล้วก็ได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่คุณปรารถนาจะเข้ามาโดยไวก็มีโอกาสสำเร็จได้ค่อนข้างสุขมากๆนะครับทีนี้นะเรามาดูกันต่อในเรื่องของแล้วก็ได้รับความนิยมชมชอบด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวนั้นเป็นตำแหน่งราชาโชคจึงทำให้เกิดลักษณะของการมีโชคลาภในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของความสำเร็จตัวตนนะครับได้รับการสนับสนุนการยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างนะบริวารก็คอยสนับสนุนเกื้อหนุนกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีธนูคือราศีมังกรของได้ดาวเสาเลข7ได้โคจรเลื่อนขึ้นไปนะครับอยู่ในภพที่3ของลัคนาเขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งที่ดาวเสานั้นได้ตำแหน่งอุดมนาราศีชาวธนูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะการแบ่งของโหราศาสตร์มีแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งคือแบบครึ่งหน้าและครึ่งหลังอีกแบบหนึ่งคือแบ่งแบบลักษณะของชาวธนูเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาระคือรูปคนเลยเพราะเป็นรูปคนยิงธนูจึงทำให้เกิดเป็นสนักรูปคนครับนาระราศีเนี่ยเป็นเกณฑ์พิเศษสำหรับชาวรูปคนนะครับแล้วธนูก็เลยได้ตรงนี้ด้วยดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่3ของลัคนาทำให้เกิดตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์ทำให้การเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในภาพรวมอยู่แล้วเพราะดาวเสาร์เนี่ยเดิน2ปีครึ่งตอนนี้ผ่านไปประมาณสักเกือบปีนึงแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณปีครึ่งกว่าเนาะก็ถือว่ายังถือว่ามีโอกาสที่จะสร้างหลักปักฐานได้โอกาสได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ก็คือความแบบมั่นคงหลักทรัพย์สิ่งต่างๆอุดมสมบูรณ์ได้ค่อนข้างดีประกอบกับมีดาวอังคารและดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับอยู่ในเรือนการเงินแสดงว่าชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลาภผลรายได้สิ่งต่างๆที่ดีดาวศุกร์เนี่ยมาจากพบเรือนลาภะนะครับแล้วก็ดาวอังคารมาจากภพเรือนวินาศเนาะแล้วก็อังคารยังมาจากภพเรือนปุตตะด้วย
แปลว่าการค้าการลงทุนกับต่างถิ่นแดนไกลหรือการค้าการลงทุนในออนไลน์นะครับเด่นแล้วก็ปังสุดๆนะครับสำหรับชาวธนูนะแล้วก็วินาศเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับแปลว่าการติดต่อการสื่อสารการนำเข้าการออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จแบบมากขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวอังคารนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดและร่วมกันเป็นดาวคู่มิตรอีกต่างหากทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวธนูนั้นประสบความสำเร็จมากเลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ดาวร้ายก็ไม่ค่อยถึงกันมากสักเท่าไหร่มีแค่อาทิตย์กับเสาร์นิดนึงที่อาจจะทำเนื้อสารของความเบียนกันแล้วก็อึดอัดใจเล็กๆนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารหรือเพื่อนพ้องบริวารสิ่งต่างๆการขับรถก็อย่าใจร้อนนะครับมันอาจจะดูมีความรู้สึกแบบใจร้อนนิดนึงอ่ะเรื่องของการเดินทางหรือการติดต่อการสื่อสารนะครับอันนี้หรือว่าการแบบมีเพื่อนพ้องบริวารก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันยังแก้ไขได้นะไม่ได้แปลว่าแย่แค่เราอาจจะต้องควบคุมแพชชั่นหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรามากขึ้นเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าการเงินอุ้ฟู่มากเลยนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของภาวะการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับเป็นพบเรือนกัมมะก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสหัสชะยังได้ตำแหน่งอีกแล้วนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์ให้กับชาวธนูอีกนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการงานใช่ไหมครับโคจรเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสติดต่อสื่อสารมีโครงการการคิดการทำการวางโปรเจกต์สิ่งต่างๆอยากจะทำให้ทุกอย่างมันเติบโตและพัฒนาที่ดีแล้วดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีตำแหน่งมียศถามีการปรับฐานเงินเดือนมีอะไรที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับที่ดีหรือมีรายได้สิ่งต่างๆใครที่ดีลใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับค่าคอมมิชชั่นสิ่งต่างๆที่ดีหรือบางคนอาจจะได้ลักษณะของการได้ปิดจ็อบดีลใหญ่แบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีใครทำการค้าการลงทุนก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีดาวอุดมเกณฑ์ถึง2ดวงเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วการเงินก็เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยก็เลยทำให้มีในเรื่องของความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างเข้ามากับชีวิตของชาวธนูถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆแค่เสียอยู่นิดหน่อยคือต้องระมัดระวังเรื่องของความอึดอัดใจในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารและเพื่อนพ้องแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับก็อย่าใช้อารมณ์แค่นั้นเองนอกนั้นทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการงานอีกสักหน่อยหนึ่งการงานอาจจะเกิดความอึดอัดใจเล็กๆนะครับก็อาจจะไม่มากไม่หมายหรอกแต่เราก็อาจจะต้องทำตามหน้าที่ของเรานั่นแหละเราทำงานมันมักจะมีปัญหามันเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆไม่ต้องทายก็ยังได้เลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะให้เรามีสติกับการยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างทำอะไรต้องค่อยๆอย่ารีบอย่าเร่งเกินไปแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นเกินไปทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติแล้วทุกอย่างจะยังดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวราศีธนูคือราศีเมถุนนะครับคือดาวปัตตานีก็คือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสหัสชะเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์เหมือนกันแสดงว่าคุณมีลาภมีผลที่ดีกับในเรื่องของการมีคู่ค้าคู่สัญญาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความรักก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ดีคู่ครองคนรักก็อาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปตามคุณเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความสุขความสมหวังร่วมกันคิดหรือทำอะไรก็มักจะมีสิ่งที่มันแบบปฏิบัติและสอดคล้องไปในทางเดียวกันได้มากขึ้นนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่างที่บอกไปว่าพยายามอย่า กดดันกันและกันแล้วก็อย่าเร่งเกินไปทุกอย่างยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีถ้าตัวเราเองนะครับพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องไปกับดวงชะตาแล้วคุณจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังเติบโตพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแล้วก็สำเร็จได้อย่างที่คุณนั้นปรารถนาเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ